สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งกับเชอร์ร็อกโฮมนะครับคอนเทนต์ตอนที่แล้วก็จำไม่ได้เรียมเฮอร์รี่ทัฟวันวอทซีทรายทูไฮจอห์นเนลิกันซีมส์วินาทิชโชตีฟอร์ทิชโชอินเดตก็คือตอนนี้เราต้องให้รู้ว่าจอห์นเนลิกันนี่เป็นใครแล้วก็เรียมเฮอร์รี่นี่เป็นใครนะครับอันนี้ก็ได้คนเพิ่มมาเป็นเรียมเฮอร์รี่เราลองไปคุยกับเมื่อกี้เราคุยหรือยังเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะว่าผมเล่นมาเมื่อคืนลองไปคุยกับI'm not saying another word. John Elegant ไปไหนแล้วโอเคเราต้องคุยกับ John Elegant ไปแล้วก็บอกว่า Please escort นี่มันก็แปลว่าประมาณว่าพาไปห้องสืบสวนนะครับ C knife The C knife was found near Carrie's body. มีดอยู่ใกล้ๆมือของก็อยู่ใกล้ๆตัวศพ CarrieI don't know. ผมไม่รู้ผมไม่ได้ฆ่าใครจอห์นก็ถามWhat am I doing here? I've done nothing wrong. เชอร์ล็อกโฮมนี่ถามประมาณว่าไม่รู้เรื่องถามเรื่องมีดแต่ว่าจอห์นเอลิเกนนี่กลับไม่รู้เรื่องนะฮะเราก็ต้องมาโยงหาเบาะแสอีกBreak in attemptกับซิชันไม่ใช่ดิซิเลตเราต้องพินทูเดอะวอลปีเตอร์แคร์รีอินเทอร์ตอนนี้ตอนนี้โอเคถูกละได้บอกแสใหม่เราเลือกเป็นถูกแทงแล้วก็มีดนะฮะวันนี้ทูฟานเวเตอร์อันสกิลแอนด์อันเทรนแมนคูจูสฮาร์พูนเวลอีนัฟทูคิวเราต้องหาคนที่สามารถใช้หอกเป็นที่สามารถฆ่าคนได้เราต้องไปหาเราจะสร้างฉากขึ้นมาใหม่นะฮะเราต้องไปหาวัตสันก็อยู่ที่บ้านเราเดี๋ยวเรากลับไปหาวัตสันกันเลยดีกว่าวัตสันก็อยู่เบเกอร์สตรีทเป็นบ้านของเชอร์ล็อกโฮมนะครับถ้าใครเคยอ่านสนุกดีนะคล้ายๆโคนันเวอร์ชันฝรั่งเหมือนว่าโคนันนี่เป็นแรงบันดาลใจเอ้ยเชอร์ล็อกโฮมเป็นแรงบันดาลใจให้โคนันนะฮะคนเห็นโคนันลองไปอ่านดูได้นะครับเป็นหนังก็มีนะเชิญหนังเชอร์ล็อกโฮมก็คงจะเคยดูกันแล้วก็เป็นซีรีส์ของ BBC ไปดูกันได้ครับตอนนี้เราคุยกับวัตสันนะฮะ A spot of wailing Watson would you care to take partมาช่วยหน่อยได้ไหมคุณซีเรียสเหรอไม่แต่เราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็มีมีดทำไมมันถึงต้องอยู่บนพื้นปีเตอร์แครรี่พยายามป้องกันตัวเองหรือเปล่าเป็นไปได้แต่ถ้านั่นเป็นความจริงมันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างบอกหน่อยเพื่อนรักMorphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. No. Thank goodness for that. ไม่เข้าใจเท่าไหร่ I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon?คือมันจะลองสร้างฉากขึ้นมาใหม่โดยการใช้หมูเนี่ยเป็นศพแทนนะฮะ หมูนี่ก็ หมูนี่ก็เหมือนว่าเป็นคนเราก็จะให้วัตสันเนี่ยไปหาหมูแล้วเราก็คงต้องกลับไปที่ฮาร์พูนใช่ไหมอ๋อไปบูชเชอร์โอเคอ๋อต้องกลับไปฮาร์พูนก็ต้องไปวูดแมนลีแล้วค่อยกลับไปที่บูชเชอร์แปลว่าแผงขายหมูคนฆ่าหมูประมาณนั้นนะครับฮาร์พูนนี่แปลว่าหอกล่าปลาฉลามปลาวานอะไรพวกนี้นะสมัยก่อนเขาล่าปลาวานกันคือว่าผู้ตายเนี่ยเป็นนักล่าปลาวานด้วยก็เลยมีหอกนี่อยู่บนนั้นโอ้ใจเย็นอย่าเพิ่งหมุนเราต้องไปเอาฮาร์พูนก่อนฮาร์พูนอยู่นี่ผมพ
ร้อมแล้วที่จะทดลองก็ต้องไปที่บูชเชอร์วิชเพลบูชเชอร์ถึงแล้วนะฮะอ๋อนี่โอ้มีเสียงรถไฟอยู่หลังบ้านคุยกับวัตสันI can't say that I like the smell of it. Oh, I don't like the smell of it. What are you going to do? To indulge myself. To indulge myself. Experiment. The challenge lancing pigs carcass with a heavy harpoon. It's going to try. Holmes, you should try to aim better. Holmes, and throw as hard as you can. มึงต้องเล็งให้แม่นกว่านี้เอ้าอะไรวะไม่โดนอีกแล้วโอเคโดนแล้วทะลุมาให้ Holmes เล็งให้แม่นหน่อย This is the best result that I could get.Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. คือว่าการที่จะเคลื่อนนี้ใส่คนให้ทะลุได้เนี่ยต้องแข็งแรงมากหรือว่าโชคดีมากๆแบบหนึ่งในพันซึ่งก็น่าจะเป็นคนที่ถูกฝึกมานะฮะ Very well, but please hurry. แล้วก็ช่วยจ่ายค่าแทงหมูให้ด้วยประมาณนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะ preparation complete เราต้องกลับไปไหนเอ่ยเราดูก่อนว่าaccording to the hotel where he's on world he did something at the spot where he's going to cape skeleton improvement โอเคต้องกลับไปหาของแล้วกลับไปวูดแมนลีก่อนไปหากล่องที่อันนั้นเก็บไว้ไปหาทูบ็อกหรือว่ากล่องใส่อุปกรณ์นะฮะของตัวร้ายคนหนึ่งไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เด็กลืมชื่อแล้วเฮอร์เล่ใช่ไหมเฮอร์เล่ใช่ชื่อเฮอร์เล่ใช่ชื่อเลียมเฮอร์เล่เดี๋ยวเราลองหากล่องดูนะฮะจะเจอหรือเปล่าอ๋อนี่หรือเปล่าชัวร์เลยเนี่ยไม่ใช่วะข้างหลังบ้านมีอะไรไหมเหมือนกล่องนี้จะเปิดได้แต่ก็เปิดไม่ได้หรือเราอาจจะต้องกลับไปที่ที่อะไรนะที่สกอตแลนด์ยาร์ดล็อกเดินไปด้านหลังได้ไหมเผื่อเจออะไรไม่มีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราลองคุยกับมิสซิสแครรีเรื่องกล่องอุปกรณ์นะฮะ Access to Garden 2We have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden toolswhere at Woodman's Lee. หาได้ที่ไหน Oh my. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. นี่เอากุญแจไปหน่อยเอากุญแจไปเปิดเลยเก็บไว้อยู่หลังบ้านที่มันล็อกเมื่อกี้ขอบคุณมาดามใครทำอย่างนี้ลงได้ผัวฉันเด็กนี่ไม่น่าจะใช่ผู้ร้ายเลสดูซิว่ามีอะไรแอบอยู่ในนี้หรือเปล่าShed it for all. Wooden plank. Ill-fitting plank. ตรงนี้แน่ๆเลยมันไม่ลงมันไม่ลงตัวเจอกล่องแล้วเจอกล่องที่วางไว้ในบ้านของโอเคต้องมีกุญแจอีกต้องมีกุญแจหรือเปล่า Let us see what is in this box. อะไรวะ Rotate the lock
อ๋อโอเคเข้าใจละเฮ้ยอะไรวะอ๋อโอเคโอเคได้ละเปิดได้ละเปิดได้ละมันให้หมุนๆนะฮะโอ้จดหมายเพียบเลยได้บอกแสเพิ่มWith the Carey family memogram, Hurley and Mrs. Carey relationship. Oh, Hurley กับ Mrs. Carey นี่เป็นชู้กันเหรอ You've been so good to me all the time, but I have known you. I cannot describe feeling when I suppose that there's sin food can come from them. Maybe I feel going against God, I thank you, I care. Liam, Judith Carey, Helen, but not Molly me. เราต้องไปคุยกับ Judith อีกรอบละแต่เราต้องเชื่อมโยงก่อนเลียมเฮิร์ทเล่เลเตอร์กับจูลิตแคลรีเลเตอร์ไม่ใช่เหรออ้าว missing tin box โอเคเอา missing tin box กับจูลิตแคลรีเลเตอร์ไม่ใช่เหรอวะอะไรวะเลียมเฮิร์ทเล่เลเตอร์อะไรเนี่ย What อ๋อ Back in the temple เอาจุดอีกแค่ละอะไรวะไม่เข้าใจโอเคมั่วไปแล้ว Some fact in the temple you can change feature card by choosing between Require a much greater strength than that average man โอเคคือมันต้องใช้กำลังมากที่จะทำอย่างนั้นได้และสมองพวกที่เป็น unskilled untrained could manage to pin Peter Carey with a harpoon อ๋อมันก็เป็นไปได้แต่ว่าน่าจะเป็นอันเนี้ยไม่น่าจะเป็นลัคกี้หรอกน่าจะเป็นแบบว่าคนที่ถูกฝึกมาแล้วเราไม่คุยกับจูดิตเรื่องเฮิร์ทเล่ได้ไหมยูและเลียมเฮิร์ทเล่I am aware of your affinity. ผมรู้ว่าคุณเป็นชู้กับเลียมเฮิร์ทเล่ฮะ What are you talking? คุณพูดเรื่องอะไร ไม่ใช่เหรอ Select the correct answer โอเค Madam, I am aware of your affinity with Liam. โอเคคือตอนต้องเลือกให้ถูกด้วยนะ What are you talking about? ก็เรื่องจดหมายไงควายเอ้ยเอ้า What Madam I am aware of your affinity with Liam Madam I am aware of your affinity with Liam Hurtley Our romantic correspondent Mrs. Carey We found your letters ผมเจอจดหมายคุณมาเลเตอร์ I asked Liam to return ให้เลียมเอาคืนมาฉันอยากจะเผามันทิ้งทำไมมิสเตอร์เฮิร์ทเล่ต้องใส่ในการ์เดนเชดผมไม่รู้ผมต้องการคืนแต่หาไม่เจอหลังจากนั้นนี่อยู่นี่ไงแย่มากเลยเลียมหลังจากที่เขาทำลงไป you believe that he killed your husband? คุณคิดเหรอว่าเลียมเฮิร์ทเล่ฆ่าไม่รู้ปล่อยฉันไว้คนเดียวบอกมากเลย Thank you, madam. I wonder if Madame has managed to find any sailors. I am beginning to find any sailors. ต้องกลับไปหาไอ้เด็กนั่นโอเค Judith Carey. โอเค The breaking attempt were made in order to recover the notebook had been lying on the pool victim but this proved the guilt of the one who made this attempt. โอเคแปลให้ใหม่ลืมแปลก็ไอ้ที่มันพยายามจะเข้ามาน่ะเพื่อที่จะมาเอาโน้ตบุ๊กที่นอนที่อยู่บนที่เราเอามาที่มันอยู่บนเลือดน่ะแต่ This problem to be cured for media team ก็น่าจะเป็นในนั่นหรือเปล่าไอ้เด็กน้อยหรือเปล่าเด็กน้อยอาจจะรู้เรื่อง
ี๋ยวเราต้องกลับบ้านไปหาไอ้เด็กที่เราไปฝากหาว่าเซเลอร์คนไหนเคยขึ้นเรือของคบผู้ตายบ้างนะครับเรากลับไปที่เบเกอร์สตรีทก่อนดีกว่าไม่แน่ใจนะว่าต้องไปเบเกอร์สตรีทหรือว่าต้องไปสืบสวนสอบสวนอีกรอบหนึ่งกับเรียมเฮิร์ทเล่แต่คิดว่าไม่น่าใช่ Mr. Holmes we found the home from that list you gave us เห็นกะลาสีแล้ววิกกินขอดูหน่อยใคร Huge อะไรวะ Harpooner He died อ๋อตายแล้วเหรอ This man is a harpooner.คนนี้คือฮาร์พูเนอร์ PC the same initials that were found on the tobacco pouch คนนี้คือผู้น่าสงสัยโอเคผู้น่าสงสัยคนนี้คือคนแทงฉลามวิกกินส์ some information on one of the sailors that you found his name is Patrick Cairn วิกกินส์กลับไปหาข้อมูลกับคนที่ชื่อแพทริกแคนอีกได้ไหม We found Patrick Cairn เราเจอแพทริกแคนแล้วดีมากวิกกินส์เขาอยู่ไหน He lives in a small furnished dump room but he's always at the Sea Witch pubWhere he does arm wrestles for money and drinks. Okay, เขาอยู่ที่ Sea Witch Pub. Here is your reward, two guineas. Thank you, sir. ขอบคุณมากท่านก็ถามนะฮะว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาโยงสักที Patrick Cairn กับ Jack in attempt. Jack Kelly non-smoker. If the pouch belongs to Patrick Cairn, it indicates a potential crime scene, but it must still be proven. ก็คือว่า PC เนี่ยมันคือ initial หรือว่าตัวย่อของชื่อที่อยู่ในที่อยู่บน crime scene นะฮะหรือว่าสถานที่ตายเนี่ยหรือว่าสถานที่เกิดเหตุคราวนี้มันเขียนว่า PC ไว้บนถุงโทบาโก้นะครับถุงยาสูบก็ประมาณนั้นแล้วเราก็ถามเมียแล้วว่าผัวมันที่ตายเนี่ยได้สูบบุหรี่ไหมแต่ก็บอกไม่ค่อยได้สูบโอเคตอนนี้เราต้องไปหาแพทริกแคนแต่เราต้องเปลี่ยนชุดก่อนจะได้เป็นเหมือนกะลาสีโอเคครับแต่เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้ดูเหมือนจะยาวแล้วโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับสวัสดีครับ